ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่อง easy gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกม one punch man the strongest server อเมริกากันนะครับเพราะว่าวันนี้ทางเกมจะอ่าน่าจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ที่100นะครับเซิร์ฟเวอร์100นะก็ผมก็จะทำการลงไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ที่100นะครับใครที่อยากจะลอง เข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์อเมริกานะครับก็สามารถาดูคลิปนี้แล้วก็ไปโหลดแล้วก็มาเล่นกับผมได้นะครับในเซิร์ฟเวอร์100นะครับเหมือนว่าพี่บาซซเก็จะลงเหมือนกันนะในเซิร์ฟเวอร์100นะครับก็ขั้นแรกนะครับให้ทุกคนเข้าไปในที่ Play Store นะครับ Play Store อ่าอันนี้เป็นในคอมนะครับ Android ก็เป็น Play Store นะส่วน iOS อ่าน่าจะเป็น App store นะครับ iOS ผมก็ไม่รู้จะสอนอยังไงนะก็พิมพ์ไปว่า vpn นะครับ vpn แล้วก็ตามด้วย usa นะแล้วก็กดค้นหาไปเลยนะครับก็หาอันที่ทุกคนต้องการนะครับส่วนผมผมจะใซ้อันนี้นะจะใส้อันนี้นะครับจะใส้แอปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอปไว้ใต้ล่างคลิปนะครับใต้ล่างคลิปนะเพื่อ เพื่อทุกคนจะอ่าตรวจตามนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเปิดกดอ่าดาวน์โหลดนะกดดาวน์โหลดนะผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะแล้วก็ให้ทุกคนกดเปิดไปเลยนะครับรอนะครับรอสักครู่นะแล้วมันก็จะได้หน้านี้มานะครับแล้วให้ทุกคนอ่ากดตรงที่มันบอกให้แตะเพื่อเชื่อมต่อนะครับตรงนี้นะกดไปเลยกดไปครั้งหนึ่งนะกดตรงแครอทนะครับแครอทนะ ตรงแครอทสีส้มนะครับเมื่อกี้นะแล้วมันก็จะขึ้นคําว่าเชื่อมต่อสําเร็จนะครับมันก็จะมีโฆษณานะแล้วให้ทุกคนกดตรงนี้นะครับตกตรงตรงนี้นะ่ะตรงนี้นะรอนะครับรอให้มันหมุนเสร็จก่อนนะแล้วให้ทุกคนหานะครับหาที่มันเป็นประเทศสหรัฐนะนี่สหรัฐอเมริกานะครับนี่นะ แล้วให้ทุกคนเลือกเอาอันที่มันเป็นฟรีนะครับอ่าไอ้ที่มันเป็นมงเป็นมงกุฎอะมันจะไม่ฟรีนะก็เลือกเอาอันที่มันเป็นของฟรีนะครับอันไหนก็ได้นะทุกคนเอาอันแรกเลยนะผมจะเอาอันแรกเลยกดเข้าไปครั้งหนึ่งนะรอให้มันวิ่งเสร็จก่อนนะรอแป๊บปึ๊บแล้วให้ทุกคนคลิกที่กากบาทข้างบนนะทุกคนตรงนี้นะ เห็นไหมเห็นเมาส์ผมใช่ไหมนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะเชื่อมต่อเป็น VPN ของสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับเป็นยของ USA แล้วนะให้ทุกคนออกจากโปรแกรมนะแค่แค่กดออกนะแค่กดออกนะกดออกไปเลยโอเคพอทุกคนกดออกมาแล้วนะครับให้ทุกคนเข้าไปใน Play Store เหมือนเดิมนะครับ แล้วให้ทุกคนไปสร้างอ e ีเมลมาอีก1อ e ีเมลนะครับอ่าหอีเมลนะทุกคนน่าจะรู้สร้างแล้วนะครับอ่าน่าจะสร้างเป็นหมดทุกคนแล้วนะครับผมก็ขอขออนุญ,ญาตอ่าไม่สอนนะครับในการสร้างอ e ีเมลนะผมก็ขออนุญ,ญาตไปสร้างแป๊บนะครับโอเคครับทุกคนก็ผมก็ทําการสร้างอ e ีเมลมา1อ e ีเมลแล้วนะครับอีเมลใหม่เลยนะก็แล้วให้ทุกคนกดตรงตรงตรง,ตรงนี้นะตรง เห็นเห็นเมาส์ผมใช่ไหมตรงนี้นะอ่าข้างบนนะข้างบนข้างขวานะครับบนขวานะทุกคนกดเข้าไปเอ้าเดี๋ยวไม่ใช่กดให้ดูนะครับตรงนี้ทีนึงนะแล้วให้ทุกคนเลือกนะครับเปลี่ยนที่เปลี่ยนอีเมลนะเปลี่ยนอีเมลที่เราสร้างอ่าเพิ่งสร้างนะครับเพิ่งสร้างเลยให้ทุกคนกดเลยนะครับกดเลือกอีเมลนั้นเลยนะผมก็จะกดไปแล้วนะปึ๊บมันจริงๆมันจะให้กดยอมรับด้วยนะครับกดยอมรับด้วยนะตรงนี้นะ แล้วให้ทุกคนลองค้นหาดูนะครับลองค้นหาดูค้นหาไป OPM นะครับมันก็น่าจะออกแล้วนะปึ๊บนี่นะครับมันก็จะได้เป็นวันพัฒน์แมนเดอสตองเกตแล้วนะนี่มันจะไม่เป็นภาษาไทยแล้วนะครับนี่นะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมก็โหลดไว้แล้วนะเพราะว่าผมเล่นอยู่แล้วนะ,ะในเซิร์ฟเวอร์อเมริกานะครับทุกคนก็ทุกคนก็สามารถ กดเข้ามาโหลดได้เลยนะก็อาทุกคนกดโหลดแล้วถ้ามันเน็ตเน็ตแบบถ้ามันโหลดโหลดซาทุกคนคือมันโหลดไม่เร็วอะ่ะให้ทุกคนกดเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วให้ทุกคนไปปิด VPN เลยนะกดตรงนี้เลยนะครับเห็นเมาส์ผมไหมกดปุ๊บแล้วก็มากดปิด VPN ไว้เลยนะครับกดยกเลิกการซ่อมต่อเลยนะ ปบแล้วก็กดเข้าไปที่เพ t o r e เหมือนเดิมนะครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดก่อนนะก่อนที่จะมาปิด VPN นะครับแล้วก็กดมาที่เพจส r e เหมือนเดิมนะครับแล้วมันจะโหลดเร็วขึ้นนะตรงนี้นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับอ่าใครที่ยังไม่รู้นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็ ใครที่อยากเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์อเมริกากับผมนะครับในเซิร์ฟเวอร์ที่100นะครับก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็เข้าไปโหลดแล้วมาเล่นกับผมได้นะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์อ่าพูดคุยใต้ล่างคลิปได้นะครับสอบถามใต้ล่างคลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคน บายบายไว้เจอกันนะครับในเซิร์ฟเวอร์อเมริกาเซิร์ฟเวอร์ที่100นะครับบายบาย